สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูปีกไก่คุกฝุ่นบอกเลยว่ากรอบอร่อยซีดมากๆเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกเรามาหมักปีกไก่กันเลยครับปีกไก่กลาง500กรัมซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับขยำคลุกเคล้าเข้าดีนะครับให้เราใส่ข้าวคั่วลงไป1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับพริกป่นครึ่งช้อนโต๊ะหรือใส่ลงไปตามชอบได้เลยนะครับแป้งทอดกรอบ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบนึงนะครับขยำเข้ากันดีนะครับให้เราพักไก่ของเราไว้30นาทีนะครับให้เราแช่เย็นไว้นะครับเพื่อนๆเพื่อให้เครื่องปรุงซึมลงสู่เนื้อไก่นะครับไก่ของเราจะได้มีรสชาติที่อร่อยนะครับไก่ของเราหมักครบ30นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำไก่ของเราไปทอดกรอบกันเลยครับผมก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆนะครับวิธีทอดไก่ไม่ให้ติดกระทะนะครับให้เราตั้งกระทะไว้บนเตานะครับแล้วเปิดด้วยไฟกลางให้กระทะของเราร้อนก่อนนะครับแล้วค่อยใส่น้ำมันลงไปนะครับวิธีนี้จะช่วยให้ไก่ของเราไม่ติดกระทะนั่นเองนะครับน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้เราใส่ไก่ลงไปทอดเลยครับใส่ไก่ของเราลงไปแล้วนะครับอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับให้ไก่ของเราเซตตัวด้านหนึ่งก่อนนะครับพอไก่ของเราเซตตัวด้านหนึ่งนะครับก็ให้เราใช้ตะหลิวนะครับขยับไก่นะครับแล้วหมั่นคนอยู่เรื่อยๆนะครับพลิกไปพลิกมานะครับทอดไก่ของเราจนสุกเหลืองกรอบเลยนะครับเพื่อนตอนนี้ปีกไก่ของเราก็สุกเหลืองกรอบนะครับขั้นตอนนี้ให้เราใส่ใบมะกรูดฉีกลงไป5ใบแล้วก็พริกแห้ง7เม็ดนะครับทอดต่อให้ใบมะกรูดกับพริกแห้งเราสุกกรอบเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตักไก่ของเราขึ้นไปเสด็จน้ำมันจัดเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับปีกไก่คุกฝุ่นสูตรคนสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้ครับบอกเลยว่าเนื้อไก่มีความกรอบอร่อยซีดมากๆถูกใจเพื่อนๆแน่นอนถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้